ชาวกาตาลันราวสองแสนคนออกมาชุมนุมเดินขบวนครั้งใหญ่ตามท้องถนนในเมืองบารเซลนาของสเปนเพื่อประท้วงการพิจารณาคดีที่12การแกนนำกลุ่มออกมาเรียกร้องการแยกตัวเป็นเอกราชจากสเปนโดยการพิจารณาคดีมีขึ้นที่ศาลฎีกาในกมมรุงมาดริดและมีขึ้นหลังจากที่แคว้นกาตาลุญญาทำการลงประชามติว่าด้วยการแยกตัวเป็นเอกราชและล้มเหลวในความพยายามที่จะแยกตัวออกจากสเปนเมื่อเดือนตุลาคมปี2017ซึ่งหากศาลตัดสินว่าแกนนำทั้ง12 คนมีความผิดจริงพวกเขาอาจจะต้องรับโทษจำคุกสูงสุดเป็นเวลา25ปีอายการสเปนกล่าวต่อสารว่าแกนนำกลุ่มเรียกร้องการแยกตัวเป็นเอกราชสนับสนุนการบ่อนทำลายรัฐธรรมนูญของประเทศแต่ทนายความบอกว่านี่เป็นสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตของตนเองและเป็นไปตามหลักของประชาธิปไตย ก่อนหน้านี้หลังจากการลงประชามติของแคว้นกาตาลุนยาเมื่อปี2017รัฐบาลกลางสเปนได้ออกมาประกาศว่าการลงประชามติครั้งนั้นขัดต่อกฎหมายและได้เข้ายึดอำนาจบริหารของแคว้นกาตาลุนยาโดยตรงก่อนที่แคว้นจะได้อำนาจในการปกครองตนเองคืนมาเมื่อเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วค่ะ